ี่ครับเราเดินทางมาถึงคู่มวยคู่ที่2ครับของศึกเพชรยินดีโอ้โหนี่ครับห้าอย่างที่คุณออสกับคุณเบียร์แจ้งไว้เลยครับมวยเก่ามากประสบการณ์เจอกับมวยสดรุ่นน้องครับคู่นี้นะครับฝ่ายแดงเพชรพนัทนออนุวัฒน์ยิมครับฝ่ายน้ำเงินฉลามชนสามารถพยัคฆ์อรุณยิมครับพิกัดน้ำหนัก103ปอนด์ครับโอ้โหพอๆกับคู่เมื่อกี้นี้เลยครับเพชรพนัทดูมาแกจะเดินเข้าไปคว้าแต่ว่าดูโอ้โหฉลามชนแกก็เนี่ยนี่แหละครับโอ้โหดูคุณติ๊บมันของดีจริงๆคู่นี้นี่แหละครับรุ่นน้องนี่มีหลักมีเหลี่ยมครับมีจังหวะ2ขณะที่เพชรพนัทเองมีลูกหนักเดี๋ยวดูครับว่ายกนี้ฉลามชนเน้นหมัดมากขึ้นแล้วก็ได้ลุ้นได้เสียวแล้วครับเพชรพนัทนี่ยังตั้งอยู่พยายามจะเดินเข้ามาแต่จังหวะมันยังไม่ได้ต้องเตะให้น้องหยุดนะครับถ้าน้องไม่กลัวนี่พี่อาจจะเหนื่อยครับวงในเพชรพนัทโอ้โหกระตุกโอ้โหข้อแข็งแรงครับตามกันต่อครับผ่านไปเกือบ2นาทียก3ครับพี่บอลโอ้ดูครับหากแกร่งทั่วแผ่นด้วยกันทั้งคู่หากฉลามชนแกชิงเดินเลยครับเพชรพนัทโอ้ยบวกกันวงในจับเกาะได้ไอกรรมการท่านบอกว่าผัดตีกันไม่ถนัดว่ากันใหม่กลางเวทีครับดูครับสังเกตการจับนายของเพชรพนัทครับไม่เด้งแล้วครับไม่ลอยไม่บินแล้วครับเพราะว่ากลัวจังหวะเหลี่ยมของฉลามชนครับพอไม่กล้าเด้งครับไปเหลี่ยมของฉลามชนโอ้โหล็อกแล้วลากลงไปกินน้ำหรือเปล่าครับฉลามชนใครมวยเข่าครับโอ้โหใครมวยเข่าครับคือคำถามแล้วครับโอ้โหนี่ครับเหลี่ยมอะไรครับเนี่ยพอบทพอเบียดไปแล้วมาช่วงล่างเริ่มจะมีปัญหาแข้งขวาเลือดโอ้โหมาแล้วทะลักตามศอกเลยอ้าวแอนซาซินท่อแตกโอ้ท่อแตกแล้วครับเลือดตาซินแอนซาซินได้แจกเอามาจอกล่างด้วยคุณเต้ดูล่างอีกโอ้โหตอนนี้พวงทั้งบนทั้งล่างเลยครับตอนนี้โอ้โหดูโอ้โหวันนี้มารุ่นน้องมาทำท่าโชว์ฟอร์มสวยครับตอนนี้เฮ้ยไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วยังรั่วแล้วยังรั่วอ้นโอ้ยบวกศอกไปต่อยังอาการมวยแย่แล้วครับตอนนี้โอ้โหเจอรุ่นน้องจบเลยครับเกมโอ้โหจบยก3ครับโอ้โหใช้เวลาไป3นาทีพอดีครับพี่บอลครับโอ้โหนี่ครับมาดูครับโอ้โหวันนี้นี่โชว์ฟอร์มได้โหเกินคาดแหละคุณติ๊บไปยางระเบิดไปเลยครับฉลามชนสามารถพยัคฆ์อรุณยิมครับชนะนอกยก3เพชรพนัทนออนุวัฒน์ยิมไปอย่างสวยสดงดงามครับเดี๋ยวมาดูภาพช้าครับครับโอ้ใครจะเชื่อครับระดับเพชรพนัทเจอจัดหนักซะขนาดนี้มาจุดเปลี่ยนเกมมันลูกศอกเนี่ยครับโอ้โหที่แกบวกกันแล้วก็นี่ครับมาพอวงบนพอวงแผลแล้วเนี่ยลงล่างเลยคุณติ๊บดูครับพอข้างบนเลือดมันไหลเยอะครับพอวงนี่ครับข้างล่างนี่เปิดโดนเจาะเข้าไปหลายทีครับสุดท้ายยางระเบิดครับครับ